ตัวครับผมเปิดตัวทรูเท่าแก่ 4.0 นะครับก็ดีใจครับวันนี้ได้เปิดตัวสักทีนึงครับมันเข้ากับยุคนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้เงินแล้วคือใช้แบบทางแอปเนี่ยเดินไปร้านไหนปุ๊บถ้ามีสัญลักษณ์ของ True ID ตัวเนี้ยเราก็สามารถจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีพกเงินสดเลยนะครับสะดวกสบายแล้วก็คือเหมือนกับเวลาจ่ายแล้วเนี่ยทางร้านค้าก็ได้พอยต์ด้วยทางตัวลูกค้าก็ได้พอยต์ด้วยก็คือได้หลายต่อมากมีแต่ได้กับได้ครับมีโปรแกรมช่วยพัฒนาร้านค้าเขาด้วยใช่ครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดลึกๆของเขานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถามรายละเอียดลึกก็คือทั่วๆไปถ้าคนจะเข้าใจง่ายๆก็คือแค่ไปโหลดแอปของ True เท่าแก่ 4.0 มาเนี่ยแล้วร้านค้าไหนที่เป็นลูกค้าของ True แล้วก็จะร่วมกันหมดครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับTrue เท่าแก่ 4.0 นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองมาโหลดแอปนี้โหลดฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็สำหรับร้านค้าเนี่ยก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาจะช่วยโปรโมทให้ร้านค้าด้วยแล้วก็มีสิทธิพิเศษหลายๆอย่างครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ True เท่าแก่ 4.0 ครับสุขนานไปทำปฏิบัติธรรมนานไงบ้างคะครับก็ตอนนี้ใกล้จะบรรลุแล้วครับผมเป็นไงบ้างบรรยากาศไม่หรอกงวดนี้ที่ไปผมไปกับแม่2ไปประมาณ6วัน6วันประมาณเกือบ7วันครับเปลี่ยนไปจากเดิมมั้ยไม่ครับคือผมอ่ะก็ไปทำบุญกับแม่เนี่ยนานแล้วแหละผมก็ไปทำบุญตลอดของผมแหละมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นปกติของผมอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีกว่ายังไงแต่ว่าเหมือนเราก็ไปสร้างอะไรดีๆให้กับตัวเองมากกว่าเป็นบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมอ๋อสงบครับก็คือจะอยู่ในป่าครับมันก็จะเงียบมันก็จะแบบไม่เจอใครอะไรนะครับคนอื่นที่ไปมีแบบว่าก็มันจะอยู่ห่างกันมากเพราะมันเป็นป่าใหญ่ครับแล้วก็กุฏินึงก็ห่างกันแบบอยู่คนเดียวกลัวมากประมาณนั้นไม่มีครับอันนี้เป็นที่สงบไม่มีประสบการณ์แปลกๆอ๋อก็มีไม่ค่อยไม่เจอผีเลยเจอแต่สัตว์ป่าตุ๊กแกอะไรกลัวมากตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็สู้กับความกลัวไปก็คือการที่เราไปเขาเรียกไปทำบุญแบบนี้ก็คือให้ดูใจตัวเองอะครับว่าเรามีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจเราก็ให้เรารู้เมื่อวันหนึ่งที่มันรู้จนห่องแท้แล้วเราก็จะปล่อยวางด้วยตัวเองสบายใจขึ้นไหมครับเพราะก่อนหน้านี้ก็แบบเกิดวุ่นวายหลายๆอย่างจริงๆก็เราก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าตัดทุกอย่างอะเนาะบางทีเราก็อาจจะสงบแค่ช่วงนั้นแต่เวลามีปัญหามาเราก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะทุกข์น้อยลงอาจจะมีสติที่จะแก้กับปัญหาได้มากขึ้นหรือว่าอะไรที่มันหนักมาเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเราก็จะแบบจาก 100% เราก็จะเหลือ 50% เราก็จะทุกข์น้อยลงประมาณนี้ครับผมแม่แฮปปี้มานานแล้วล่ะครับเขาก็เขาก็คงอยากมีชีวิตที่แบบเรียบง่ายแล้วก็มีลูกที่ดีอะฮะพ่อแม่ทุกคนก็คงอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ทำในที่หน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วครับก็เขาอยากให้ผมไปเป็นเพื่อนอยากให้ผมแบบทำบุญกับเขาตลอดไปอย่างเงี้ยผมก็นั่นคือสิ่งที่ผมให้ได้มากกว่าเงินทองที่จะให้เขาครับพี่บอกทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะผมทำตั้งแต่18อะครับก็นะก็ทำมานานแต่ว่าไม่ได้ทำทุกเดือนก็คือมีเวลาว่างอย่างก็ไปอย่างเงี้ยครับก็คือแต่บุญน่ะทำทานน่ะทำเรื่อยๆครับมีตลอดครับแต่ว่าใหญ่ๆนี่คือแบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเกินนะครับบางทีก็3บางทีก็4อย่างเงี้ยฮะเหมือนเป็นสายบุญเลยนะครับครูจริงๆแล้วอ่ะคือคนชอบบอกว่าสายบุญแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนบุญจ๋าเลยนะแค่แบบแค่เราก็ทำแบบทำให้ตัวเองให้ครอบครัวแค่นี้ครับมันก็เหมือนกับเราก็ไปพักผ่อนกับแม่ด้วยจริงๆการคนเราเข้าใจว่าการที่เราไปทำบุญปฏิบัติธรรมมันคืออะไรที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่ใช่เลยเราก็แค่แบบไปดูใจตัวเองแค่นั้นแหละครับมันไม่มีแบบแผนอะไรหรอกครับจริงๆแล้วก็ถ้ามีหยุดยาวอีกก็ไปอีกครับก็ไปกับแม่ตลอดเพราะแม่เขาไปตลอดอยู่แล้วแม่เขาแบบทุกวันนี้เขาไม่ทำอะไรนอกจากเข้าวัดเพราะอย่างหลายคนสูงเสียดายว่าไม่ได้สาดน้ำพี่หมื่นเลยอ๋อไม่รับงานเลยเราเสียดายตรงนั้นไหมครับหรือว่าไม่เสียดายเลยครับผมเนี่ยคือถ้าเป็นบุญใหญ่ผมก็ทิ้งเงินได้หมดครับผมทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วทำทุกปีอยู่แล้วโอจริงๆอ่ะผมทำทุกปีก็คือว่าอาจจะไม่ให้กฐินพระป่าเพราะว่าจริงๆการทำทานเราก็ไม่จำเป็นต้องทำกับวัดหรอกเราก็ทำกับคนโรงพยาบาลสัตว์อะไรก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าการที่ทำบุญเนี่ยทำกับคนก็จะได้บุญนึง
ทำกับคนที่รักษาศีล5ก็จะได้อีกสูงขึ้นมาทำกับพระกับเนนกับคนรักษาศีลเงี้ยมันก็จะสเต็ปขึ้นไปอย่างนั้นคนก็เข้าใจว่าต้องทำกับวัดนั่นถึงจะได้บุญเยอะอะไรประมาณนั้นเขาทำอยู่บ่อยๆในการช่วยเหลือคนบริจาคใช่ผมก็ทำมาตลอดไม่จำกัดว่าต้องเป็นวัดหรือเป็นพระสงฆ์อะไรเงี้ยเป็นคนที่เดือดร้อนหรือว่าอย่างทุกปีผมก็ทำกับโรงพยาบาลก็จะรวมแฟนคลับไปกลุ่มนึงที่ตามเรามานานๆแล้วเราอยากตอบแทนเขาเราก็จะไปกันส่วนตัวนะครับอย่างพอเปรี้ยงมาขนาดนี้จะมีแฟนแบบทำบุญร่วมกับแฟนคลับทำทุกปีครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะปีนี้มันจะใหญ่ขึ้นไหม ผมก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับเยอะขึ้นแล้วผมจะจัดการยังไงก็ยังคิดอยู่ครับก็อยากทำครับอยากจะทำให้มันเหมือนเดิมอยากจะช่วยเหลืออะไรที่เขาเดือดร้อนสักปีละครั้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็ตั้งใจไปคิดจะบวชยาวๆผมไม่ทันกะจะบวชยาวๆเหรอยังไม่เคยคิดนะครับแต่ก็ถ้ามีบุญวาสนาก็ถ้ามันได้ก็จะทำนะถ้าใจตอนนั้นมีโอกาสเราก็ไม่รู้หรอกอนาคตปูเพจะเป็นหนังแล้วพี่โป๊ะผมไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะครับใครยืนยันครับอ๋อไม่ต้องคิดเลยครับพร้อมครับผมอยากเล่นหนังครับแต่ไม่มันจริงเหรอผมไม่รู้เรื่องใช่คือแต่ว่าเราทําเป็นหนังใครมาตอบอ่ะอ๋อเหรอแล้วพุ่มกลับเป็นใครฮะพี่ใหม่เราเนี่ยเหรออ๋อทําเป็นเซตเดิมอ๋อครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ก็ถ้าได้ทําจริงผมก็อยากเล่นครับผมอยากเล่นหนังยังไม่ได้มีใครติดต่อไม่ได้มีใครแบบยังครับไม่มีเลยครับผมถึงไม่รู้เรื่องเลยครับคนจะมองว่าเคลียร์คิวรอมั้ยฮะเคลียร์คิวรอมั้ยก็ถ้าได้ทำจริงๆก็เคลียร์คิวได้ครับบางภาษาจะมองว่าแบบมันโผล่เยอะจังเลยอะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผลกระแสมั้ยแต่ก็คือถ้าเขาทำเป็นหนังผมว่าเรื่องราวก็ต้องปรับแหละปรับให้มันสนุกขึ้นในแบบของหนังเพราะว่าการเล่าเรื่องของหนังกับละครผมว่าไม่เหมือนกันหรอกก็ต้องทำให้สนุกอีกแบบนึงมั้งครับใช่ผมไม่รู้รายละเอียดการตัดต่อใน3ตอนนั้นเลยรู้แค่ว่าเขาทำออกมาอีก3ตอนนะฮะก็ยังมีโอกาสดูแว๊บๆครับไม่ได้ดูตลอดก็เห็นคนบอกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบพิเศษใช่ไหมฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกพิเศษหมายถึงว่าจะมีอะไรที่เราตัดออกไปแล้วมาใส่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตอนเย็นนะครับที่เขาจะยิงยาวใช่ครับที่มารีรันอันเนี้ยอันนี้ผมไม่ขอตอบแล้วกันผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของเราบ้างล่าสุดมีคนมาแต่ไม่ได้เขาไม่ได้หมวกที่เราเซ็นนะครับอ๋อยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกเขาเซ็นแล้วเขาไม่ได้หมวกลืมหมวกอ๋อลืมหมวกเดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมก็มือใหม่เหมือนกันนะก็เราไม่ได้มีแบบเป็นรูปบริษัทที่แบบว่าทำทุกอย่างพร้อมทุกอย่างก็เราก็คิดว่าเราก็จะขายแบบเล็กๆน้อยๆของเราอะครับก็เลยพอมันมาเยอะเนี่ยบางคนก็สั่งมาบางคนไปส่งแล้วก็ไม่ได้รับของบ้างก็ต้องตีกลับอะไรเงี้ยปัญหามันเยอะมากครับก็ต้องขอโทษนะครับจริงๆแล้วผมก็งานยุ่งด้วยก็คือให้ทีมงานคอยทำบางทีก็อาจจะแบบตกหล่นบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าสามารถคือทีมงานที่แอดมินตอบคำถามเดี๋ยวผมต้องไปสอนมารยาททีมงานนะครับผมก็อันนี้ไม่ทราบว่ารายละเอียดคือคนเยอะครับบางทีคนเยอะก็หลายความคิดบางคนก็เห็นทางทีมงานก็บอกบางคนก็เข้าใจก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะรอได้บางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมช้าจังอะไรเงี้ยพอพูดไปเขาก็เข้าใจละของบางคนแบบทำไมยังไม่ได้คะตื่นเช้ามาเลยของมาเลยก็มาขอโทษทางเราก็มันมีหลายอย่างครับแสดงว่าเราได้รับรู้ปัญหาที่เข้ามาตลอดรับรู้จากทีมงานมาบอกผมนี่แหละครับครับผมก็บอกต้องพูดกับเขาดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วการจัดการเราต้องปรับใหม่ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็เดี๋ยวคงจะต้องพอปัญหามันเกิดก็คงจะต้องปรับเรื่อยๆครับก็คงจะต้องปรับเรื่อยๆของการส่งของหรือว่าให้ถึงคนที่เขาอยากได้จริงๆบางทีเขาอาจจะแบบอยากได้มากนะฮะแล้วก็เลยแบบไม่ถึงสักทีหรือว่าคิวมันยังไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วยอดขายมันเยอะขึ้นมากไหมคะหลังจากที่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ได้เรื่อยครับหมายถึงว่าเรา
บางทีมันคนมันรออยู่อะเยอะแต่ว่าผมมารับได้ไม่เยอะก็คือถ่ายได้เรื่อยๆก็คือตอบได้วันนึงตอบเสร็จมันก็ต้องหยุดเพื่อมาเคลียร์อีกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าตอบได้ทั้งวันทั้งคืนคนก็ต้องนอนอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมต้องขำล่ะครับมันเรื่องจริงครับพี่โป๊ะมันมีเรื่องงานเรามั่นใจขนาดไหนตรงนี้มั่นใจมากครับผมอร่อยไหมฮะนี่นี่เห็นไหมอร่อยผู้ใช้จริงครับก็คือผ่านถูกต้องทุกอย่างครับครับตรวจสอบได้ครับตรวจได้เลยครับผมมีอย.ถูกต้องครับกินได้ครับผมกินมาเองปีหนึ่งแล้วครับครับไม่ได้ส่งผลหรอกโอ้ยยิ่งสั่งเข้ามาหนักเลยตอนนี้ยิ่งหนักเลยครับผมเรามองเรื่องของการใช้นักแสดงมารีวิวยังไงก็ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าจะเอายังไงเพราะว่าตอนนี้แค่งานส่วนตัวผมก็เยอะแล้วผมก็กะก็มันเป็นของดีอ่ะก็คือถ้าคนเขาอยากจะใช้เขาใช้ผมยังไม่โปรโมทอะไรมากหรอกครับก็ทำไปแต่ถ้ามีคนมารีวิวให้เองก็โอเคก็โอเคครับก็ถ้าใช้ดีแล้วก็เขาบอกด้วยครับอร่อยก็บอกได้ถ้ามันดีเรื่อยๆผมจะตั้งแบบเป็นเรื่องเป็นแนวเป็นบริษัทอะไรให้มันเป็นรูปลักษณ์ตอนนี้ก็เป็นอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นบริษัทชัดเจนอยู่ครับแต่แค่ว่าเราแค่ไม่ได้โปรโมทอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใหญ่แบบหลายร้อยล้านเลยไม่ใช่ครับก็คิดจะขยายทำเป็นธุรกิจนั้นไหมถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆผมก็คงจะต้องมีอีกทีมนึงเพื่อทำเพราะตอนนี้ผมทำไม่ไหวคือหน้าที่หลักผมก็คือเป็นนักแสดงแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเราเสริมทำให้แบบเราสึกเราใช้ของเราแล้วดีเราแบบมีปัญหาตรงนี้เรื่องของกระดูกเรื่องข้อเข่าอย่างเงี้ยเรามาใช้แล้วมันดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกอยากทำออกมาก็เท่านั้นถ้าคนสนใจสั่งยังไงครับขายก็ขายของอีกนี่ก็เหนื่อยแล้วนะตัวแทนแบบยังไม่ได้มีตัวแทนนะครับก็ไลน์ Sano Plus by Pope นั่นแหละครับก็ไปสั่งในไลน์แอปนั่นแหละครับก็อย่าสั่งผิดนะครับสั่งผิดแล้วบางทีก็ไปคุยกับไลน์ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งของให้เนี่ยก็ระวังนะครับระวังพวกมิจฉาชีพด้วยครับมีของปลอมบ้างยังคะตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับแล้วปลอมมาเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวผมไปจัดเองนะปลอมนะไม่มีคนอยากปลอมเลยจัดการจัดการไม่จัดการไม่ให้จัดไม่ให้จัดโอเคขอบคุณครับ